สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โน้ตจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าใบที่เอาไปทำงานต่างประเทศเป็นเวลานานๆสมมุติไปแค่ต่างจังหวัดไม่กี่วันก็ลดหลั่นกันตามความเหมาะสมค่ะกระเป๋าใบนี้ยี่ห้อซูซื้อจากซาซ่าที่ฮ่องกงถ้าคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ600บาทค่ะจุของได้เยอะมากมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะตรงส่วนฝาปิดจะเป็นส่วนที่เอาไว้เก็บลิปสติกกับมีส่วนช่องใส่ของกระจุกกระจิกค่ะส่วนลิปสติกขอยกยอดไปคราวหน้านะคะเพราะจะพูดเกี่ยวกับลิปสติกทั้งหมดค่ะช่องนี้โน้ตจะไว้เก็บของชิ้นเล็กๆนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าในช่องนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ L'Oreal Super Liner สีดำทุกคนควรจะคุ้นตากันดีเพราะว่าใช้ในเกือบทุกลุคเลยนะคะสำหรับดินสอแท่งนี้คลิปนี้ต้องยาวแน่ๆเลยค่ะทุกคนอยู่เป็นกำลังใจให้กันจนจบนะคะต่อไปดินสอเขียนขอบปากของ MAC สีอะไรไม่ทราบจำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้ค่ะแล้วก็ L'Oreal Super Liner สีน้ำตาลมีกลิตเตอร์เบาๆค่ะต่อไปมาสคาร่าปัดคิ้วจำได้ว่าซื้อที่หน้าเมเจอร์รัชโยธินแต่จำไม่ได้ราคาว่ายี่ห้ออะไรและราคาเท่าไหร่ต่อไปแอชเชอร์เพลมเมอร์ของ Urban Decay ที่แถมมากับ Naked Palette ค่ะต่อไปฟิตเตอร์แบบละเอียดของ Skin Food ค่ะพยายามจะสวอชดูแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะว่าการหักเหของแสงเป็นมุมอะไรไม่ทราบขออภัยด้วยนะคะต่อไปกาวขนตายี่ห้อดูโอซื้อได้จาก Counter Max ค่ะต่อไปอายไลเนอร์ค่ะยี่ห้อนี้ซื้อมาจากซาซ่าที่ฮ่องกงค่ะต่อไปมาสคาร่าผัดคิ้วของ Max สี Girls Boy ชื่อสีแปลกประหลาดมากแต่สีสวยดีค่ะเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสำอางที่ซื้อตอนไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ต่างประเทศบางชิ้นที่หาซื้อไม่ได้ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้นะคะหมดส่วนด้านบนแล้วนะคะเล่นเอาหอบเลยทีเดียวมาดูส่วนด้านล่างกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างคอสตอมพาเลทของบ๊อบบี้บราวน์อันนี้จะวางอยู่ข้างบนสุดค่ะน่าสงสารชีจริงๆเพราะสีไม่เคยเต็ม6หลุมสักทีมีอันต้องแตกตลอดอันนี้สีชาโคลก็แตกไปอีกสีแล้วค่ะมาดูส่วนช่องยาวด้านบนสุดกันต่อนะคะชิ้นแรก Urban Decay Naked Palette 1พาเลทสุดฮอตฮิตในอดีตที่ใช้จริงๆแค่ไม่กี่สีค่ะชิ้นต่อไปขุ่นตะปอมค่ะสามารถนำมารวมไว้ในกล่องเดียวได้เพื่อความประหยัดเนื้อที่ค่ะพาเลทต่อไปเพื่อนให้มาส่วนมากได้ใช้แต่สีบรอนเซอร์ข้างในค่ะเพราะสีสวยดีไม่ออกแดงไม่ออกเหลืองเกินไปเหมาะกับการคอนทัวร์หน้าชิ้นต่อไป dry shampoo ค่ะ dry shampoo คือผงแป้งที่เอาไว้โรยช่วงโคนผมเวลาที่เราต้องรีบออกไปไหนแต่ไม่มีเวลาสระผม dry shampoo จะช่วยให้ผมไม่เป็นกลีบค่ะกระปุกนี้ได้มาจากซิปราที่สิงคโปร์ค่ะสองชิ้นต่อไปรองพื้นสตูดิโอสโคปของ MAC สี NC25 และ NC45สำหรับผู้หญิงคิดบวกเราควรมีรองพื้นที่ขาวกับผิวจริงและรองพื้นที่เข้มกับผิวจริงเพื่อนำมาผสมให้ได้สีผิวของเราในช่วงระหว่างปีเผื่อช่วงไหนโดนแดดผิวคล้ำหน่อยหรือไม่โดนแดดผิวขาวขึ้นจะได้มีรองพื้นใช้ตลอดปีนะคะต่อไปมาสคาร่าที่ล้างยากที่สุดใน3โลก Majorica Majorca และ Fairy Dot แบบ Waterproof ถึงแม้ชีจะล้างยากไปสักหน่อยแต่ก็เลิฟชีเพราะว่าชีทำให้ขนตางอนเด้งได้โดยไม่ต้องกลัวอาการแพนด้าค่ะชิ้นต่อไปทิชชูคราของ YSL ค่ะทิชชูคราเป็นคอนซีลเลอร์กึ่งไฮไลท์ที่มีเนื้อปกปิดได้นิดหน่อยถ้าใครตาแพนด้ามากไม่แนะนำนะคะชิ้นต่อไปรองพื้นของ Chanel Vita Lumi Aqua รองพื้นที่เนื้อบางเบาแต่ปกปิดได้อย่างไม่น่าเชื่อชิ้นต่อไปเ
หมดในส่วนของช่องด้านล่างส่วนแรกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวมากค่ะแต่ไม่รู้จะย่อยังไงดีมาดูในส่วนต่อไปกันเลยค่ะสองแท่งนี้เป็นลิปสติกแม็กที่เพื่อนให้มาแต่ยังไม่ได้ใช้เพราะรู้สึกว่าสีลิปจะเยอะมากจนใช้แทบไม่ทันพาเลทต่อไป MAC Pro MAC สะกดด้วย MAQ นะคะไม่ใช่ MAC สำหรับพาเลทนี้ด้านบนจะเป็นสีลิปสติกส่วนด้านล่างจะเป็นคาแรคเตอร์และครีมบรอนเซอร์นะคะสำหรับสาวๆที่ชอบแต่งหน้าพาเลทนี้พาเลทเดียวคุ้มค่าค่ะเว็บไซต์ที่ซื้อจะลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะคะดูยี่ห้อกันชัดๆอีกครั้งนะคะ Mac Pro ค่ะสองพาเลตต่อไปคือพาเลตคอนซีลเลอร์และพาเลตปัดแก้มแบบครีมยี่ห้อเบนนายในส่วนของพาเลตคอนซีลเลอร์เราจะมีพูดถึงนะคะเพราะว่าได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของปัดแก้มแบบครีมจะบอกว่าเป็นปัดแก้มแบบครีมที่ใช้ดีมากค่ะได้เนื้อสัมผัสที่ไม่มันเหมือนของ MAC หรือ Bobbi Brown และเม็ดสีที่มีเยอะมากจนแตะนิดเดียวปัดแก้มแดงไปถึงปากซอยค่ะส่วนเว็บไซต์ที่ซื้อโน้ตก็จะลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นกันค่ะและเว็บไซต์ที่ซื้อนี้สามารถใช้บัตรเดบิตซื้อได้ค่ะไป Luminating Bronzing Powder จาก Bobbi Brown เอาไว้ปัดให้แก้มแวววาวเหมือนมุนินจากเรื่องแรงเงาค่ะและสุดท้ายในช่องนี้แป้งฝุ่นของ Chanel แป้งฝุ่นที่ใช้ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะราคาอาจจะสูงหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งฝุ่นยี่ห้ออื่นแต่อยากจะขอขีดเส้นใต้คำว่าใช้ดีจริงๆค่ะและแล้วก็หมดปีอีกหนึ่งช่องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาถึงช่วงนี้และอยากจะขอให้ติดตามต่อไปสักหน่อยนะคะใกล้จะหมดกระเป๋าแล้วค่ะชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยกบเหลาดินสอค่ะ baby, baby.ชิ้นต่อไปอายแชโดว์สีเทาด้านจาก MAC อายแชโดว์สีเทาด้านใน Urban Decay Naked Palette ไม่มีเลยต้องซื้ออายแชโดว์เพิ่มค่ะต่อไปเป็น2สีปัดแก้มจาก MAC สีชมพูคือ Pink Moon สีน้ำตาลอิฐคือ Copper Tone ค่ะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อสีปัดแก้มแบบด้านนะคะเพราะว่าสีปัดแก้มแบบด้านถ้าเราต้องการอยากให้เป็นชิมเมอร์แล้วก็ปัดชิมเมอร์ทับได้แต่ถ้าเราซื้อปัดแก้มแบบชิมเมอร์มาแล้วก็ไม่สามารถทำให้เป็นเนื้อด้านได้ค่ะสองสิ่งต่อไปคือ MAC Pen Pot ค่ะ Pen Pot คืออายแชโดว์แบบครีมที่เราสามารถนำมาเป็นอายไพรเมอร์ได้ค่ะโน้ตใช้สองสีคือสีเพนเจอรี่กับสีแบ็กกราวด์สีเพนจูรี่จะออกสีเนื้อหน่อยส่วนสีแบ็กกราวด์จะเป็นสีเอาไว้ทำสโมกกี้อายค่ะI
่อไปสตูดิโอฟินิชคอนซีลเลอร์จากแม็กเอาไว้ใช้เวลาไปต่างจังหวัดที่ไม่อยากพกคอนซีลเลอร์ไปเป็นแผงค่ะสองสิ่งต่อไปคือ MAC Mineralize Skin Finish Natural และ MAC Mineralize Skin Finish ธรรมดาอันที่ลงท้ายว่า Natural จะเป็นลักษณะแป้งฝุ่นมีสีอัดแข็งเหมาะมากที่จะพกพาไปทัชอัพระหว่างวันค่ะส่วน MAC Mineralize Skin Finish แบบธรรมดาจะเป็นเนื้อชิมเมอร์เอาไว้ปัดเป็นไฮไลท์นะคะมาถึงซัพเปอร์ซิงสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋า Eyeshadow Glitter แบบครีมของ Anasui Eyeshadow แบบครีมเนื้อกากเพชรที่มีความแวววาวระยิบระยับสามารถสะกดทุกสายตาผู้มองเห็นพยายามจะสวอชเพื่อนๆดูแต่ด้วยแสงสีในวันนี้ทำให้อายแชโดว์สีนี้ไม่แวววาวแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสีสวยมากค่ะในส่วนของแปรงแต่งหน้าเอาไว้จะทำในคลิปต่อไปนะคะเพิ่งเคยทำคลิปยาวๆแบบนี้คลิปแรกอาจเสียงเหนื่อยดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ